โอทอดซิตี้2012ตามที่รัฐบาลได้สนับสนุนให้มีโครงการ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์หรือโอท็อปและมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพัฒนาชุมชนดำเนินการเพื่อให้แต่ละชุมชนได้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพสำหรับปีนี้การจัดงานมหกรรมภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน1ทศวรรษ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ไทยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือโอท็อปซิตี้2012จัดขึ้นในระหว่างวันที่15ถึงวันที่23ธันวาคม2555นี้ณ Impact เมืองทองธานีซึ่งเป็นการจัดงานที่ยิ่งใหญ่กว่าทุกปีคือการจัดงานทั้งอาคาร Challenger 1ถึง3และอาคาร Exhibition Hall 1ถึง6ครับสวัสดีท่านครับท่านครับวันนี้สารสนเทศสำนักงานพระรามชนจังหวัดพะเยานะครับผมเดินทางมาที่กรุงเทพมหานครนะครับและที่นี่ก็คือศูนย์แสดงสินค้า Impact เมืองทองธานีนะครับงาน O-Top City 2012นะครับเริ่มตั้งแต่วันที่15ธันวาคมไปจนถึงวันที่23ธันวาคมนะครับที่นี่นะครับที่ฮอของศูนย์การค้า Impact เมืองทองธานีนะครับพี่น้องชาวจังหวัดพะเยา O-Top นะครับมาด้วยกันทั้งสิ้น30กว่ากลุ่มนะครับวันนี้นำโอท็อปจากจังหวัดพะเยามาสู่กรุงเทพมหานครนะครับเพื่อนำเสนอแล้วก็ขายให้กับพี่น้องนะครับชาวกรุงเทพมหานครนะครับผมว่านะครับเราไปเยี่ยมชมพี่น้องชาวโอท็อปจากจังหวัดพะเยากันดีกว่านะครับมีหลายบูธทีเดียวครับตามผมมาเลยครับก็มาขายที่เมืองทองนะเจ้ามาด้วยกันได้บ้านเฮาได้อยู่10บูธมาด้วยกันมาได้5บูธมาด้วยกัน10กลุ่มพอบูธไหนจะอยู่2กลุ่มด้วยกันเจ้าเพราะว่าฟักตบของกลุ่มมูซีอย่าอยู่กับสันประม่วงอย่าอยู่กับจังขำกลุ่มพระบ้านทักท้อเจ้าก็ขายเริ่มขายตั้งแต่วันที่14จนถึงวันที่23เนาะเจ้ากระเป๋าขายได้เพราะว่างานนี่กับบาเวิร์กต่อได้เนาะเจ้าเพราะว่าเปิดจัดอยู่ที่2ฮอมันจัดพระและเครื่องแต่งกายอยู่ซาเลนเจอร์เพราะว่าของพระของที่ระลึกก็อยู่ที่ฮอ5 Impact เมืองทองธานีเนี่ยเจ้ายูติพะเยาเนี่ยยูติอิมแพคเนี่ยเจ้าเป็นของใจยูติฮอ5นี่หมดเลยเจ้าอ๋อวันนี้ก็มาขายของที่งานเมืองทองธานีเจ้าวันนี้ม่วนบ่ให้บ่ดีเนี่ยเจ้าวันนี้นะขายได้อยู่เหมือนมาวันแรกเนาะเหมือนวันแรกเพราะวันนี้เป็นวันจันทร์เจ้าวันเสาร์อาทิตย์ยังพอแต่ก็ได้ขายได้อยู่นี่มาจากกลุ่มบ้านตั้มกับบ้านตอมตำบลมาตอมกับตำบลมาตามสองกลุ่มก็มีหลายอย่างอยู่เจ้ามีกระเป๋าแล้วก็มีไก่มีแจกันมีตะกร้าแล้วพร้อมต้องมีสายหนังของประวัติมาด้วยแถมน้อยเจ้าสวัสดีเจ้าอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของจังหวัดพะเยาเจ้าโอท็อปพะเยามันเป็นงานกะลาบะเป้าเจ้ามันเป็นถึงพวกกะลาอ่ะกะลาบะเป้านี่เป็นตุ๊กตาออมสินแล้วก็เป็นตุ๊กตาโคมไฟเจ้าแล้วก็เม็ดไม้จากธรรมชาติแล้วก็เศษกะลาต่างๆนี่เราจะมาทำเป็นพวกเมล็ดต่างๆพวกแมลงต่างๆก็คือมดผีเสื้อแมงป๋อแล้วก็จักรจันเจ้ามีโคมไฟเจ้าเรามีกระเป๋าเรามีส่วนอีกส่วนก็คือเป็นเมล็ดจากธรรมชาติเมล็ดพืชจากจังหวัดพะเยาเลยเจ้าเจ้าขอเชิญชวนทุกท่านที่เข้ามาในงานนี่นะเจ้าคือเข้ามาในบูธของพะเยานะเจ้ามาแอวมาดูมาชมก่อนเจ้าจากไม่จากธรรมชาติเจ้าจากกะลาพะเยานะเจ้าสวัสดีเจ้าวันนี้อยู่ที่ในงานโอท็อปที่เมืองทองธานีนะเจ้าตอนนี้ก็ได้มาทำการถ่ายทำของบูธผักตบชวาของจังหวัดพะเยาเจ้าส่วนตัวเจ้าที่ขายที่ยืนอยู่ที่นี่นะเจ้าเป็นบูธของกลุ่มบ้านตามพะเลกับบ้านน้องห้าท่าจำปีเจ้าแต่ว่าวันนี้ของเฮาที่จังหวัดพะเยาเนี่ยมากันหลายบูธเจ้าจะมีของใช้ของแต่งบ้านมีเสื้อผ้าผ้าทักผ้าทอเจ้าก็งานนี้จะจัดไปถึงวันที่23นะเจ้าก็อยากจะขอเชิญชวนท่านผู้ชมทุกท่านเนาะเจ้าเนาะที่ได้ฮู้ข่าวว่ามีสินค้าโอท็อปจากทุกภาคเตรียมมาจัดมาขายที่เมืองทองธานีก็อยากให้แวะเข้ามาเลือกซื้อ
เพื่อที่จะเอาไปเป็นของขวัญปีใหม่เจ้าส่วนพะเยาก็มากันจัดหลายบูธนะเจ้าก็จะมีตั้งแต่ชาเลนเจอร์มีฮอ3ฮอ4มาจนถึงฮอ5เลยนะเจ้าถ้าจะได้สนใจแวะดูของสินค้าที่เป็นของไทยๆงานหัตถกรรมเป็นฝีมือของคนไทยนะเจ้าเนาะก็แวะเข้ามาดูมาชมในงานนี้ได้นะเจ้าขอบคุณเจ้าเจ้าสวัสดีเจ้าข้าเจ้านางวรรณิกากันทาประธานกลุ่มผักตบชวาบ้านสันโบบกเจ้าก็บัดเดียวนี้ข้าเจ้าก็มาออกงานโอท็อปตีเมืองทองธานีเจ้าอยู่ห้อ5เจ้าตีสินค้าที่ข้าเจ้านำมาขายก็เป็นกระเป๋าผักตบชวาเจ้าเป็นลายเพ่นกับมีนะเจ้ากระเป๋าผักตบชวาก็ขอเชิญชวนพี่น้องหมู่เจ้าพะเยาแล้วก็ติอยู่กรุงเทพกับมาแอลนะเจ้าชมสินค้าโอท็อปจังหวัดพะเยาเจ้ามีหลากหลายเจ้าจังหวัดพะเยามาด้วยกันก็ประมาณ 17-18 กลุ่มเจ้ามีผักตบชวาแล้วก็มีกระดาษสาเจ้าแล้วก็มีสินค้าหลายอย่างเจ้าเป็นไก่เป็นตะกร้าก็มีนะเจ้าครับท่านครับวันนี้ก็ได้มาเยี่ยมนะครับพี่น้องชาวโอท็อปจังหวัดพะเยานะครับทั้ง30กระบุตรทีเดียวนะครับแล้วก็วันนี้รู้สึกว่าจะขายดิบขายดีกันพอสมควรนะครับก็เหลือเวลาอีกนะครับวันนี้วันที่17นะครับ18 19 20 21 22 23อีกหลายวันนะครับพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครครับให้เกียรติมาเยี่ยมเยียนกลุ่มผลิตภัณฑ์หัตถกรรมต่างๆนะครับของพี่น้องชาวพะเยาจังหวัดพะเยานะครับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่สิ้นสุดวันที่23ธันวาคม2555นะครับแล้วก็ขอให้พี่น้องโอท็อปจังหวัดพะเยานะครับทุกๆกลุ่มนะครับขายดีขายดีเป็นเทน้ำเทท่านะครับอย่าให้เหลือของกลับบ้านนะครับเหลือแต่สตังค์นะครับเงินกลับไปให้พี่น้องสมาชิกกลุ่มที่บ้านนะครับครับสวัสดีครับ